สวัสดีค่ะแนทจากเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาแขกรับเชิญเราคือคุณหวานมากับปัญหาเวลาพาออกเดินข้างนอกเนี่ยหมาเจ้าถิ่นจะชอบมาไล่ซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงใช่ไหมโอเคใช่ค่ะมีเวลาให้คุณหวาน15นาทีเล่ามาเลยค่ะว่าปัญหามันคือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นคือปัญหาเวลาถ้าพาแถวบ้านนะคะเราก็จะสนิทกับตัวแล้วเราก็ทำความคุ้นเคยกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็อันนั้นจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพาไปเที่ยวเหมือนที่อื่นนะคะถ้าเจอหมาที่ไม่ดุเราก็จะเข้าได้ค่ะแต่ถ้าหมาแบบเกเรหน่อยเราก็จะเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วค่ะหมาที่เขาเกเรที่เราว่าเกเรเนี่ยนั่นคือเหมือนแบบเขายังไงเขาเห่าหรือว่าเขาเข้ามาเลยหรือยังไงเขาถ้าเห่าเฉยๆอะค่ะหวานยังพอรับมือได้นะคะแต่พอเขาเข้ามาแล้วก็เห่าด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วของเรามันก็เริ่มตื่นเต้นแล้วด้วยเราพยายามเดินออกห่างแล้วนะคะแต่เขาก็ยังเข้ามาไล่เรื่อยๆอ่ะโอเคนึกออกแล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าถ้าสมมติเราเดินอยู่ใช่ป่ะหมาตัวอื่นเดินใกล้เข้ามาเนี่ยแล้วเขาเข้ามาใกล้เกินกว่าที่เรารู้สึกปลอดภัยนะใช่ค่ะเราก็จะแนะนำเจ้าของว่าสิ่งที่คุณทำได้เลยเนี่ยคือคุณควรจะเคลมสเปซตัวเองเนาะหมากับคนจริงๆคนเราก็มีนะเรามีพื้นที่ส่วนตัวถูกป่ะบางคนใหญ่บางคนน้อยแล้วแต่ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วรัศมี 1-2 เมตรรอบตัวเราอ่ะควรจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวซึ่งหมาไม่ควรอยู่ดีที่จะเดินเข้ามาเนาะอันนี้รวมไปถึงหมาเราเองด้วยนะถ้าแบบสมมติเรานั่งแล้วหมาวิ่งมานั่งบนตักเราเลยเนี่ยคือหมาไม่เคารพสเปซเราแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราเดินๆไปหมาตัวอื่นเข้ามาใกล้ถ้าเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่อ่ะแนะนำคุณหวานว่าให้เดินเข้าไปหาหมาตัวนั้น19คือเดินเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นที่ว่ากูไม่ชอบนะเว้ยอย่าเดินเข้าไปแบบเอ๊กลัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือถ้าเดินเข้าไปจ้องตามันแล้วก็ให้มันรู้แล้วว่าเฮ้ยเกินไปแล้วเยอะไปแล้วไม่ชอบนะอะไรประมาณนี้ปกติหวานจะหยุดเลยไงคะถ้าเจอแบบยิ่งถ้าเห่าแล้ววิ่งมาด้วยอ่ะหวานก็จะหยุดเลยมันจะมีหมาหน้ามึนบางตัวแหละที่แบบไม่ดูคิวเลยว่าเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือหมาพวกนี้เขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะเขาไม่มีความรู้เรื่องการเข้าสังคมอ่ะนี่คือหมาจรเลยนะคือแบบกูจะเข้ามาเลยนะหรอปะแต่อีกในกรณีนึงก็คือถ้าหมาเขาอยากจะกัดเราอ่ะทำยังไงก็ห้ามไม่ได้มันจะเข้ามาแล้วมันกัดเลยคืออันนี้เราไม่คุยเคสนั้นถือว่าเคสนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเข้ามานึกออกปะอ่ะเราก็คือเดินกับหมาเราปั๊บๆเดินปกติโอเคเราเห็นหมาทางนู้นมาแล้วเราหยุดเดินเพราะหมาทางนู้นเริ่มเห่าใช่ไหมหมาเห่าคืออะไรเขากำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยมึงกำลังเข้าที่กูนะเว้ยมึงเป็นใครนู่นนี่นั่นใช่ปะเขาเห่าเสร็จแล้วเราก็หยุดเดินคืออย่าพยายามเดินต่อเนาะหยุดเดินแล้วเราเอาหมาเรานั่งลงทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเราคุมคนอื่นไม่ได้นะเราคุมได้แต่หมาเราค่ะในกรณีเดียวกันคือเราคุมหมาเราไม่ได้นะถ้าเราไม่คุมตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคุมตัวเองคืออะไรต้องไม่กลัวหายใจเข้าหายใจออกมั่นใจเราต้องควบคุมสถานการณ์นี้ให้ได้เพราะถ้าเรากลัวปุ๊บเราคุมสถานการณ์ไม่ได้ปุ๊บหมาจะเข้ามาเทคชาร์จแทนนึกออกปะนั่นคือที่ว่าบางกรณีเจ้าของบางคนจะแบบหมาจะวิ่งมาข้างหน้าเลยอ่ะแล้วก็ดึงสายจูงไปแบบจะไปกัดทางนู้นแล้วคือเขาเทคชาร์จแล้วตอนเนี้ยแต่คือเราจะให้หมาเรากดให้หมาเรานั่งลงให้อยู่ข้างๆก็ได้หรือให้อยู่ข้างหลังก็ได้ค่ะแต่ให้นั่งดีที่สุดใช่ไหมคะให้นั่งดีที่สุดค่ะถ้าให้เขาถ้าเขาหมอบได้เลยก็จะยิ่งดีมากโอเคถ้าเขาหมอบนี่ค่ะอีกกรณีนึงอะค่ะอันนี้จะพามาเดินเที่ยวบ่อยก็เลยคือเราคุมสถานการณ์ของเราได้นะคะแต่พออีกตัวนึงอ่ะที่มีเจ้าของด้วยกันนะคะคุมสถานการณ์ไม่ได้อ่ะเราควรจะพาหนีไหมอ่ะหรือเราควรจะหยุดตรงนั้นนะคะเราควรจะหยุดเราไม่ควรจะหนีเพราะถ้าเราหนีปุ๊บหมาเราอ่ะหมาเรากับเราจะกลายเป็นเหยื่อทันทีในมุมมองของหมาอีกตัวนะเพราะการให้เราเดินหาหลังเดินหนีไปปุ๊บมันกลายเป็นเหยื่อเลยหมาบางตัวถ้าเขาชอบล่าคือแบบชอบไล่ของชอบอะไรพวกเนี้ยเขาจะตามเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรเราหยุดเดินเราคุมหมาเราให้อยู่ให้หมาเรานั่งเฮ้ยมึงนั่งเลยมึงใจเย็นเลยแล้ว
อันนี้ต้องทําใจนิดนึงนะถ้าหมาส่วนใหญ่มีเจ้าของอ่ะหมาไม่เข้าสังคมไม่เป็นเพราะถ้าเกิดหมาดีวิ่งปื๊ดเข้ามาเลยอ่ะอันเนี้ยมันหาเรื่องตายชัดๆอ่ะเพราะถ้าเกิดหมาเราตัวใหญ่หมาเรามันดุมันใสมันซัดมันก็ตายนึกออกปะถ้าให้ดีก็คือบอกเจ้าของทางโน้นบอกช่วยจับหมาด้วยค่ะแต่มันก็จะมีแหละเจ้าของที่แบบกวนตีนอะไรแบบเนี้ยหมาฉันไม่กัดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเจ้าของไปว่าหมาพี่ไม่กัดค่ะแต่หมาหนูกัดค่ะใช่อันนี้ก็จะบอกคนเลี้ยงที่แบบเจอด้วยกันบ่อยๆนะคะว่าคือหมาไม่กัดก็จริงค่ะแต่หนูก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันว่ามันจะกัดเล่นหรือมันจะกัดจริงระวังไว้หน่อยคือเราจะพูดเลยว่าหมาเรากัดในกรณีที่ถ้าเจ้าของเริ่มไม่คุมหมาตัวเขาเองเพราะเราบอกแล้วรบกวนช่วยจับหมาด้วยค่ะคือหมามึงเริ่มเข้ามาที่กูเยอะเลยไหมแหละเราเอาหมาเราไว้ข้างหลังเราให้หมาเรานั่งเราคุมสถานการณ์บ้างเราเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้บ้านนู้นมันไม่รับคิวเลยอ่ะมันยังจะวิ่งเข้ามาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกเจ้าของเลยเจ้าของจับหมาค่ะถ้าเจ้าของบอกไม่เป็นไรค่ะหมาพี่ไม่กัดมาบอกไปเลยหมาพี่ไม่กัดแต่หมาหนูกัดค่ะทั้งที่มันก็ไม่กัดหรอกนึกออกปะแต่คือเราต้องเป็นตัวกั้นระหว่างหมาเรากับหมาเขาเพื่อให้รู้ว่าหมาเราถ้าเกิดเขาไม่พอใจเขาไม่พร้อมที่จะเจอหน้าหมาตัวนั้นเนี่ยมันยังมีเราที่ทำหน้าที่ปกป้องให้เขาอยู่โดยที่แบบเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเจ๊จัดการเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็บอกเตือนเจ้าของฝั่งนู้นด้วยว่าเออเฮ้ยมึงทั้งชีวิตทั้งโลกมันไม่ใช่มีแค่มึงกับหมามึงอย่างเดียวนะมันมีหมาคนอื่นด้วยที่เขาไม่พร้อมที่จะเจอนึกออกปะในกรณีที่เราเดินไปเจอหมาจรข้างนอกหมาจรข้างนอกจะดีหน่อยคือหมาจรส่วนใหญ่จะรู้คิวแต่มันก็จะมีบางพวกเหมือนกันที่เห่าๆแต่ก็วิ่งเข้ามาใช่ไหมอันนี้คือก็คืออย่างที่ว่าคือเดินเข้าไปหามันหนึ่งสเต็ปเดินเข้าไปหนึ่งก้าวแบบเสียงดังแบบดังป้าบอย่างเงี้ยเลยให้มันตกใจให้มันแบบอุ้ยอีนี่มันเอาจริงว่ะอันนี้คือเรียกว่าเคลมสเปซแล้วหมาทางนู้นก็จะหยุดเดินเขาก็จะนั่งลงแต่เขาจะยังเห่าต่อหรือไม่เห่าต่อนี่น้องเขาแต่ส่วนใหญ่ 90% ถ้าก้าวเข้าไปถูกนะเขาจะหยุดเดินใช่ป่ะต้องเสียงดังคูเข้าไว้ใช่มั้ยคะเหมือนตอนแบบห้ามหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแต่ส่วนใหญ่นะจะไม่ตะโกนใส่หมานะนะใช้แบบเวลาเดินเข้าไปอ่ะเน็ตกระทืบเท้าแรงอ่ะค่ะแล้วเราเข้าไปด้วยความที่แบบว่าเราแข็งแรงเราเข้มแข็งเราว่าถ้ามึงเดินเข้ามาอีกก้าวนะกูกัดมึงนะกูบอกไว้ก่อนทางนี้ถามว่าเรากัดไหมเราไม่กัดหรอกถ้าหมากัดเรามาเราก็ตายวะถูกปะเออแต่มันเป็น energy มันเป็น inner มันเป็นความรู้สึกที่เราส่งไปให้หมาเหมือนเล่นเวลาเล่นโป๊กเกอร์เราบลัฟกันใหญ่เลยแบบเฮ้ยกูยังไงกูชนะแน่นอนอะไรประมาณนี้กูไม่ชนะหรอกนึกออกปะเล่นใหญ่ไว้ก่อนเออประมาณนั้นตีตัวใหญ่ไว้ก่อนให้มันแล้วภาวนาว่าทางนู้นจะเชื่อหมาส่วนใหญ่จะเชื่อหมาส่วนใหญ่หมามันจะไม่กัดกันถ้ามันไม่จำเป็นเพราะถ้ากัดกันคือตายนึกออกปะส่วนใหญ่มันก็ดูพลังงานกันเนี่ยแหละมึงเอาจริงมาวะเอาจริงมาวะเฮียแม่งน่ากลัวกูไม่เสียกูกลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าหมาฝั่งนู้นเข้ามาเรารู้สึกไม่ไหวเว้ยเฮ้ยกลัวมากเลยไม่กล้าแม้แต่สเต็ปเข้าไปหรือว่าเดินเข้าไปแล้วเขาไม่ถอยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงอยากออกสถานการณ์นี้แนะนำว่าให้เดินถอยหลังอย่าหมุนตัวหันหลังให้หมานะคือเราเดินกับหมาเราถอยหลังเลยที่ตาเรายังจ้องไอ้ตัวนั้นอยู่ตลอดเวลาเราจ้องเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณมองอยู่นะคุณไม่สามารถมาเซอร์ไพรส์เราได้นะค่ะแล้วก็เดินถอยถอยถอยต้องจริงห่างขนาดไหนอะคะถึงจะรู้ว่าเออมันโอเคแล้วอะมันก็ขึ้นอยู่หมาแต่ละตัวมันก็มีอาณาเขตของเขาเองอะเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าอาณาเขตมันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเดินถอยไปประมาณ 4-5 ก้าวถ้าหมาเขาหยุดก็จบไปนึกออกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องคุมหมาเราให้ได้เพราะถ้าหมาทางนู้นน่ะตื่นเต้นใส่มาแบบจะกัดแล้วเห่านู่นนี่นั่นแล้วหมาเราแม่งก็ผสมลงกับเขาไปด้วยอ่ะกลายเป็นตบมือสองข้างละนึกออกไหมแต่ถ้าฝั่งนู้นน่ะขู่มาแต่หมาเรานิ่งอ่ะมันตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังถูกปะมันทำได้ละจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะแบบเออแม่งอีกฝั่งมาเล่นด้วยหว่างั้นกูก็ไปอะไรประมาณนี้แต่จำไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหมาตัวนั้นจะกัดน่ะเขากัดแน่นอนห้ามไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้อันนั้นอ่ะงงปะไม่งงแจ่มแจ้งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปฝึกอินเนอร์เราให้แน่นเพื่อที่เราจะได้ไปบลัฟหมาตัวนั้นไ
เนาะเวลาใช้เวลาเดินกับหมาของตัวเองนี่คือใช้สายจูงยังไงอะคะเป็นใช้สายแบบมันเป็นหนังนะคะแต่มันเหมือนโซ่ที่แบบเวลาแบบน้องกระชากแล้วมันจะดึงคออ๋อโอเคโอเคแต่มันเป็นหนังอ่าโอเคโอเคเลยเพราะถ้าเวลาแบบบางทีเราคุมหมาเราไม่อยู่อย่างเงี้ยแบบเรากดให้หมาเรานั่งใช่ป่ะแต่หมาเรามันจะไปอ่ะมันก็จะยกตูดขึ้นตลอดเวลาเราก็คือทำอะไรกดให้ได้ถ้ากูสั่งให้นั่งคือมึงต้องนั่งแต่จำไว้ว่าหมาเขาจะเกิดการเรียนรู้ช่วงแรกๆว่าก็ฉันจะไปอ่ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะสอนเขาใหม่แล้วว่าไม่ถ้าแม่บอกให้นั่งหนูต้องนั่งแล้วเดี๋ยวฉันจัดการสถานการณ์ที่เหลือเองอะไรประมาณนี้อืมโอเคอ๋อแล้วอันเนี้ยมีอีกเรื่องนึงคือจะรับหมาใหญ่เข้ามาในกลุ่มอ่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะคือมันเป็นหมาปีกว่าแล้วค่ะแต่จะเอามารวมกับไอ้ตัวที่มีอยู่แล้วอือฮึที่บ้านมีกี่ตัวแล้วอะคะมี2ตัวค่ะโอเคนี่กำลังจะเอาหมาตัวใหม่เข้าฝูงมาใช่ไหมใช่แล้วหมาคือถ้าเป็นลูกหมาหวานยังเคยมีประสบการณ์เนี่ยค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นหมาใหญ่อ่ะอืมหมาใหญ่นี่คือหมาตัวใหญ่หมาอายุมิเลียนกว่าค่ะอ่าโอเคถ้าให้ดีเนี่ยเวลาเอาหมาใหม่กับหมาเก่ามาเจอกันเนี่ยไม่ควรให้เจอกันในบ้านเพราะว่าถ้าเจอกันในบ้านปุ๊บหมายถึงแบบว่าในบ้านตัวเองไม่ใช่หมายถึงในบ้านนะในรั้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมาเราอ่ะมันถือว่ามันเป็นถิ่นของมันถ้าเอาหมาใหม่เข้ามาต่อให้หมาใหม่ดีขนาดไหนมันก็กัดมันก็เห่ามันก็ขู่ถูกป่ะเพราะเขาก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องถิ่นของเขาก่อนแต่ถ้าเกิดเราเอาหมาใหม่กับหมาเก่าไปเจอกันข้างนอกสวนสาธารณะหรือที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ถิ่นมันอะทีเนี้ยหมาเราเจอกันในโซนตรงกลางแล้วทีนี้มันก็จะเข้าไปดูแล้วมึงเป็นใครอะมึงมาทำอะไรแถวนี้วะไม่รู้จักกันเลยวะอะไรเงี้ยแล้วเลี้ยงแล้วจากตรงเนี้ยเราก็ดูเอาเองว่าไอหมาตัวใหม่อะเขาขี้กลัวไหมถ้าเขาขี้กลัวนั่นคืออะไรหมาเราเข้าไปใกล้หมาตัวใหม่กัดหรือว่าหมาตัวใหม่วิ่งหนีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงว่ากันไปแต่นี่เราคุยกันในกรณีที่ว่าหมาตัวใหม่ก็โอเคหมาเก่าเราก็โอเคถ้าให้เจอกันก็คือไปเจอกันที่ข้างนอก okay. แล้วถ้าให้ดีเลยเนี่ยคือเอาไปเดินด้วยกันสักชั่วโมงหนึ่งเดินโดยที่แบบว่าคุณหวานเป็นจ่าฝูงแล้วก็สองตัวอยู่ข้างนึงอีกตัวนึงอยู่ข้างนึงเดินโดยที่ทั้งหมดทั้งปวงทั้งสามตัวเดินข้างๆเราไม่มีตัวไหนเดินนำเนาะแล้วเดินอย่างเงี้ยด้วยกันสักชั่วโมงนึงแล้วก็เดินเข้าบ้านพร้อมกันนึกออกปะทีเนี้ยเรา การที่เราให้เขาเดินด้วยกันเนี่ยเรากำลังจะบอกเขาว่ามึงเข้ามาในฝูงนะการที่เราเป็นคนคุมสถานการณ์ว่าเฮ้ยหมามึงอย่าดึงสายนะเว้ยมึงต้องเดินข้างๆนะเว้ยอันนี้คือเรากำลังจะบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นคนคุมเกมตรงนี้ฉันเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นการเดินเข้าบ้านมาด้วยกันคืออะไรเรากำลังจะบอกหมาตัวเก่าว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันโอเคนะเว้ยเข้ามาได้กันได้ไอบอกไอหมาตัวใหม่เหมือนกันว่าไม่ต้องกลัวเข้ามาได้เลยไอตัวเก่าเดี๋ยวจัดการให้เพราะอันนี้มันเป็นบ้านฉันไม่ใช่บ้านหมาอืมแล้วพอเราปลดสายแล้วเราก็ดูกันว่าเขาเอายังไงเขาจะเล่นกันไหมถ้าเกิดหมาเก่าเรายังขู่ยังเห่าอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเขาจะทำแนะนำว่าช่วงเดือนแรกอะเอาไปเดินด้วยกันบ่อยๆเดินแบบสลับสายจูงให้มันเอาตัวใหม่มาเดินข้างๆตัวเก่าเอาตัวใหม่เดินตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันกายมันมีการสัมผัสกันอะเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อโอเคการเดินเป็นฝูงมันเดินแบบนี้นะผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นจ่าฝูงนะเพราะฉะนั้นทำอะไรเราต้องเชื่อฟังผู้หญิงคนนี้นะอะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคงงปะไม่งงนะไม่งงเออแต่จำไว้ว่าต่อให้เรานำเอาพาหมาไปเจอกันข้างนอกคือเข้ามาเปอร์เซ็นต์ที่เขายังสู้กันไหมอาจจะมีเพราะว่ามันก็ใหม่ทั้งคู่นะเหรอไหมเออแต่ถ้าทางนี้ทางนั้นน่ะถ้าเราไม่อนุญาตให้ตัวใหม่กับตัวไม่อนุญาตให้ตัวเก่าทำตัวเปรี้ยวกับตัวใหม่อ่ะแบบเหมือนถ้าตัวเก่าแบบกำลังจะเข้าไปขู่เข้าไปอะไรเงี้ยเราเดินเข้าไปตีตัวเก่าเลยบอกเฮ้ยไม่ใช่ละนี่บ้านฉันไม่ใช่บ้านแกไม่ใช่เป็นคนมาคุมที่นี่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีงามนั่นแหละโอเคมีคำถามอื่นไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะโอเคถ้าเกิดยังลองทำแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรก็แมสเซจมาบอกหน่อยได้นะคะได้ค่ะ
โอเคขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ